Another team from Indonesia who also participate in this open division of this play as well. The marching band Bantang Pupuk Khao Team Indonesia. เราชาวไทยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับชาวอินโดนีเซียด้วยนะครับThis band achieved for 11 times in National Grand Prix winner since 1994. Also gained the highest score throughout history of the National Championship. And this is also the first band who received 5-star ranking in the national rank.ขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งนะคะให้กับ Marching Band Bantang Pupuk Khao Team Indonesia
สูตรประสาทของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับยังได้ยินเสียงปรบมือจากเพื่อนข้างๆไหมหรือว่าอื้อไปหมดแล้วหันไปบางท่านยังอ้าปากค้างอยู่เลยค่ะครับผมมาเต็มจริงๆโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันเลยใช่ไหมคะคู่นี้ใช่แหมเรียกว่าถ้าในสายตาคนดูแล้วเชื่อว่ากินกันไม่ลงนะฮะครับคนละสไตล์กันเลยนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่สนับสนุนให้มีการเล่นวงโยธวาทิตทั้งประเทศนะครับเพราะว่าสังเกตจากเวลาที่ผมไปดูเขาประกวดเนี่ยแต่ละทีมแต่ละโรงเรียนจะมีผู้สนับสนุนเช่นเจ้าของบริษัทปั๊มน้ำมันนะครับเจ้าของกิจการต่างๆมาเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทีมในแต่ละโรงเรียนและแต่ละเกาะก็จะมีวงโยธวาทิตซึ่งเขามีเป็นพันๆเกาะครับแต่เราไม่รู้ว่ามีวงโยธวาทิตมากมายแค่ไหนแต่ที่ไปนี่คือวงหนึ่งประมาณ100ขึ้นทุกวงสูงสุดที่เคยเห็นคือเกือบ200นะครับโอ้โหเรียกว่าได้รับการสนับสนุนมากมายจริงๆนะคะและสัญญาสีขาวครับ White flag for team from Indonesia แล้วในอินดอร์สเตเดียมที่อินโดนีเซียเวลาเขาประกวดผมบอกเลยว่ามันไม่ได้โอเพ่นอย่างนี้นั่นหมายความว่าคนที่เข้าไปฟังตั้งแต่เช้าจนจบการประกวดเนี่ยออกมาอาจจะต้องไปพบหมอทางหูตาคอจมูกคือเรียกว่าอื้อไปเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าแบบเหมือนกับลมพัดใส่ตลอดเวลาครับคือเขาเล่นจริงๆแล้วที่สำคัญคือประเทศนี้จะไม่ลอกเลียนแบบเขาจะคิดคอนเซปต์ของเขาเองแล้วก็ความเป็นชาตินิยมของเขาค่อนข้างสูงสังเกตว่าตอนท้ายจบเนี่ยไม่มีธงขาวแดงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียก็ต้องมีสัญลักษณ์ขาวแดงของเขาใช่ค่ะเพราะว่าอย่างถ้าขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในประเภทของดรัมดูโอเขาก็จะมีการเอาวัฒนธรรมของเขามาเสริมเข้าไปซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะจริงๆเราก็เห็นในเรื่องนี้ได้ในทีมของไทยเองก็จะมีการนำเอาวัฒนธรรมเนี่ยมาผสมผสานเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดเสน่ห์ที่น่าสนใจใช่อันนี้ต้องบอกว่า